เสนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไรซ์ในสหรัฐอเมริกาได้นำเอาซากของแมงมุมหมาป่าหรือว่า Wolf Spider มาถอดกลไกทางชีววิทยาและประกอบเข้าเป็นแขนจับของหุ่นยนต์ปรากฏว่าสามารถสั่งการได้นะครับไม่ต่างจากแขนจับของหุ่นยนต์ปกติเลยแถมยังจับได้แม่นยำอีกด้วยครับแมงมุมหมาป่าเป็นหนึ่งในแมงมุมนักล่าสุดโหดครับที่แม้จะมีขนาดเล็กเพียงแค่ 3-5 เซนติเมตรเท่านั้นแต่สามารถเคลื่อนตัวได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวอีกทั้งยังมีขาที่ทรงพลังในการไล่เหยื่อเป็นอาหารด้วยขาของแมงมุมหมาป่าจะมีกลไกสวนทางกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพราะขาของแมงมุมนั้นจะยืดกางออกเมื่อได้รับเลือดความดันสูงและคลายกล้ามเนื้อเมื่อเลือดนั้นถูกดึงกลับโดยโครงสร้างนี้ยังอยู่แม้ตัวแมงมุมนั้นจะตายไปแล้วก็ตามครับด้วยเหตุนี้เองครับนักวิจัยจึงได้เลือกแมงมุมหมาป่าในการทดลองโดยนำไปแช่แข็งที่อุณหภูมิประมาณ4องศาเซลเซียสเป็นเวลา 5-7 วันเพื่อทำการการุญฆาตจากนั้นจึงนำเข็มสอดทิ่มเข้าไปในส่วนของโพรงศีรษะซึ่งเป็นส่วนที่ควบคุมแรงดันเลือดครับโดยเข็มนี้จะติดเข้ากับหลอดฉีดจากนั้นติดกาวเพื่อให้คงสภาวะการเชื่อมต่อระหว่างหลอดฉีดยากับซากแมงมุมเมื่อนักวิจัยอัดแรงดันผ่านกระบอกฉีดยาขาของแมงมุมก็จะกางออกคล้ายกับตอนที่ยังมีชีวิตเลยครับซึ่งพอได้แบบนี้แล้วนะครับนักวิจัยก็จะนำซากแมงมุมไปติดเข้ากับหุ่นยนต์จากนั้นจึงเขียนคำสั่งเพื่อควบคุมแรงดันที่ส่งไปยังขาแมงมุมครับเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้ขาแมงมุมแทนแขนจับมาจับสิ่งของตามภาพที่เราได้เห็นอยู่นี่นั่นเองครับโดยจากการทดสอบยืดหดขาแมงมุมไปเกือบ 1,000 ครั้งนักวิจัยพบว่าเมื่อเข้าใกล้รอบที่ 1,000 ก็จะเกิดปัญหาส่วนข้อต่อของขาแมงมุมสึกหรอและฉีกขาดซึ่งคาดว่าเกิดจากภาวะขาดน้ำของเนื้อเยื่อทำให้เกิดการเสียดสีที่บริเวณข้อต่อโดยในอนาคตจะมีการพัฒนาสารเคลือบป้องกันการสูญเสียความชื้นเพื่อแก้ไขปัญหานี้ครับทีมวิจัยกล่าวว่าถึงแม้ว่างานวิจัยชิ้นนี้จะดูแปลกแล้วก็แหวกแนวไปสักหน่อยนะครับแต่สิ่งที่ทีมเรียนรู้นั้นสามารถนำไปพัฒนากลไกใช้งานอื่นๆได้และเตรียมศึกษาวิจัยให้มากขึ้นเพื่อนำความรู้ไปต่อยอดใช้งานในอนาคตครับ